่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณมาริตครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับผมวันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั่วโลกนะครับประจำปี2561ซึ่งเป็นรายงานของ Amnesty International นะฮะหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการเปิดเผยรายงานพร้อมกันนะครับ159ประเทศทั่วโลกนะฮะว่าสิทธิมนุษยชนในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับอย่างไรนะฮะโดยพบว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามนะฮะในส่วนของประเทศไทยเนี่ย Amnesty เองก็ระบุนะฮะว่ามีการพยายามคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและก็การชุมนุมอย่างสงบของประชาชนในช่วงปี60ที่ผ่านมาฮะโดยในรายงานฉบับนี้เนี่ยระบุว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจการด้านสิ่งแวดล้อมนักศึกษาและก็ชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องของสิทธิชุมชนนะครับทนายความสื่อมวลชนและก็นักวิชาการเนี่ยต่างถูกภาครัฐและก็เอกชนเนี่ยละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกอย่างต่อเนื่องนะฮะและก็กฎหมายที่มักจะถูกนำมาใช้บ่อยครั้งตลอดปี60ที่ผ่านมานะฮะได้แก่มาตรา44ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับแล้วก็มาตรา116นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดความไม่สงบภายในราชอาณาจักรนะฮะแล้วก็มีเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็คำสั่งคสช.ที่3/58นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการห้ามชุมนุมเกิน5คนนะฮะเนื้อหาเหล่านี้แหละถูกนำมาของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะก็ถูกทาง Amnesty เนี่ยก็มองว่าเป็นการนำมาใช้เพื่อจำกัดเสรีภาพแล้วก็ขัดต่อมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับรองประเทศที่ประเทศไทยเนี่ยให้อนุสัญญาแล้วก็เป็นบรรทัดกรณีที่ต้องเป็นปฏิตามด้วยนะฮะแล้วก็พบว่าถูกรัฐเนี่ยบังคับใช้คดีในลักษณะเหล่านี้เนี่ยเยอะพอสมควรฮะในเดียวกันเนี่ยประเทศไทยเองก็ยังในช่วงปี60นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ทั่วโลกเองก็ออกมาจับตานะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้มีส่งกลับผู้ลี้ภัยไปยังประเทศที่เขาต้องเสี่ยงภัยนะฮะก็คือผู้ลี้ภัยชาวตุรกีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถูกเขาเรียกว่าส่งกลับไปยังประเทศต้นทางนะฮะซึ่งตามหลักการสากลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะฮะถูกรัฐบาลไทยเนี่ยส่งกลับไปทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยทาง UNHCR นะครับเองก็ได้รับรองเพื่อที่จะส่งต่อไปยังประเทศที่3แล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่ได้รับความสนใจจากต่างชาตินะครับว่าเป็นประเด็นเรื่องของการละเมิดสิทธินะฮะนอกจากนี้เนี่ยในรายงานของ Amnesty ฉบับนี้นะครับยังให้ความสำคัญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอีกหลายประเด็นนะฮะเช่นเรื่องของระบบยุติธรรมนะครับการลอยนวลพ้นผิดการอุ้มหายการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐและก็การสังหารนอกกระบวนการกฎหมายการค้ามนุษย์นะฮะเรามาดูในแต่ละประเด็นนะครับหลักๆนะฮะที่จะหยิบยกมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะครับในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในงานแถลงข่าวของ Amnesty ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนะฮะเขาก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยนะครับซึ่งนำโดยคสช.เนี่ยยกเลิกคำสั่งคสช.ที่3/58นะครับซึ่งเป็นคำสั่งที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมเกิน5คนนะฮะเป็นเนื่องจากว่ามองว่าเป็นคำสั่งที่ขัดต่อหลักการของเสรีภาพในการแสดงออกนะฮะตามรัฐธรรมนูญเองด้วยนะฮะซึ่งในรายงานของประจำปี60ของ Amnesty ระบุว่าข้อเหตุการณ์การละเมิดในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกการชุมนุมเนี่ยพบว่ามีการจับกุมนะฮะผู้ชุมนุมอย่างกรณีเรื่องของการชาวบ้านนะครับกลุ่มเทพาครับจังหวัดสงขลาที่เดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในสมัยที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะฮะแล้วก็ถูกมีการสลายการชุมนุมนะฮะแล้วก็มีการจับแกนนำ6คนนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังถูกดำเนินคดีอาญาอยู่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีนักการเมืองที่ออกมาคัดค้านคสช.นะครับแล้วก็รวมถึงผู้สื่อข่าว1คนที่ถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นหรือมีความผิดตามมาตรา116นะฮะของประมวลกฎหมายอาญานะฮะเนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็แสดงความเห็นสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามนะฮะนอกจากนี้เนี่ย
ในเดือนตุลาคมนะครับแต่ก็มีข่าวดีถือว่าก็ยังมีข่าวดีว่าในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาปี60นะครับก็มีการยุติการดำเนินคดีนะฮะต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน3คนนะครับที่ออกมารายงานว่าเจ้าหน้าที่ทหารมีส่วนเกี่ยวข้องในการซ้อมทรมานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2559นะครับแล้วก็จนกระทั่งมายุติสิ้นสุดในตุลาคมนะครับมีการอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับ3ต่อ3นักสิทธิ์ที่ออกมารายงานดังกล่าวนะฮะในส่วนต่อมานะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างอ่อนไหวอยู่พอสมควรนะฮะที่ Amnesty ก็ออกมาระบุในรายงานฉบับนี้นะครับว่าไปประเด็นเรื่องของการใช้มาตรา112ที่มีการตีความที่กว้างเกินไปนะฮะอย่างกรณีการฟ้องนะฮะต่ออาจารย์จุลักษ์ศิวรักษ์นะครับที่มีความเห็นเกี่ยวกับสงครามยุทธหัตถีของพระนเรศวรนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นการแม้ว่าตอนนี้จะมีการยกฟ้องไปแล้วแต่ว่าการตีความลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าในมุมมองของเอ็มบัสซี่เนี่ยเขามองว่าเป็นการใช้ลักษณะที่กว้างเกินไปนะฮะรวมไปถึงกรณีของไผ่ดาวดินนะฮะซึ่งเป็นนักศึกษากิจกรรมที่ถูกศาลจำคุกนะครับเป็นเวลา2ปีครึ่งเนื่องจากมาจากความผิดของการแชร์บทความของ BBC ไทยบน Facebook นะฮะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาอยู่ในรายงานของ Amnesty ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะในประเด็นอื่นๆนะครับที่มีการจับกลุ่มในแง่ของประเด็นเรื่องของการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับอย่างเรื่องของการจับบุคคล6คนนะครับจากการแชร์ Facebook กรณีเรื่องของการย้ายหมุดคณะราษฎรนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นข่าวดังพอสมควรนะครับจนถึงกระทั่งว่าสิ้นปีแล้วบุคคลเหล่านี้ก็ยังถูกนะครับสิ้นปี60ก็ยังถูกคุมขังอยู่นะครับโดยถูกดำเนินคดีในหลายประเด็นในหลายมาตรานะครับรวมถึงการละเมิดมาตรา112ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนอกจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาไทยก็ยังเสนอร่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์และมาตรการอื่นๆเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับรัฐบาลในการสอดแนมประชาชนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการเซ็นเซอร์โดยไม่จำเป็นต้องขอหมายศาลนะฮะตอนนี้ก็มีคำสั่งแล้วก็มีกฎหมายที่ผ่านออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอีกประเด็นนึงที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายแล้วก็การบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับถ้ายังจำได้ในช่วงต้นเดือนมีช่วงเดือนมีนา นะฮะปีที่แล้วเนี่ยชัยภูมิปาแสนะครับซึ่งเป็นนักกิจกรรมเยาวชนนะครับชาวลาหูเขาอายุ17ปีนะครับที่ถูกยิงสังหารที่ด่านตรวจของทหารและเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นการยิงเพื่อป้องกันตัวนะฮะจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับการสอบสวนของการเสียชีวิตครั้งนี้ของชัยภูมิเนี่ยก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนนะฮะรวมไปถึงการที่ยังทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการส่งมอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อ้างว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะฮะตอนนี้เนี่ยรวมไปถึงกรณีของกรณีนายสมชายนิรภัยจิตนะครับแล้วก็บิลลี่พอลจีตักจึงเจริญนะครับซึ่งเป็นชาวเขาปากกากยอที่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ยังไม่จบนะฮะโดยทางการไทยเนี่ยระบุว่ามีการส่งเรื่องนี้ไปให้ DSI ในการพิจารณาคดีต่อไปนะฮะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัญญานะเขาเรียกว่าให้สัตยาบันรับรองในอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองบุคคลนะครับการบังคับบุคคลสูญหายนะฮะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยลงนามไปแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองในอนุสัญญาดังกล่าวนะครับซึ่งตอนแรกทีแรกเนี่ยทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.เนี่ยก็ให้เห็นชอบว่าจะให้สัตยาบันภายในปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผ่านไปแล้วก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการนะฮะรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับกฎหมายเรื่องของการป้องกันและก็การปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะซึ่งก็ถูกตีกลับมาให้ทางครม.พิจารณาหาหรือเพิ่มเติมนะฮะว่าอาจจะต้องเพิ่มเติมในประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่อยู่ค้างอยู่ในสนช.มาอย่างยาวนานนะฮะเพราะว่าก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าสนช.เองเนี่ยที่ผ่านมาก็ผ่านกฎหมายออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่ากฎหมายนี้เนี่ยทำไมยังถึงติดค้างอยู่ทั้งที่มีการแก้ไขแล้วก็อุดช่องโหว่ไว้พอสมควรแล้วนะฮะเหล่านี้คือประเด็นที่หยิบยกมานะฮะมาให้คุณผู้ฟังนะฮะในรายงานสิทธิมนุษยชนที่ทำโดย Amnesty นะฮะแล้วก็เป็นการรายงานพร้อมกันนะฮะทั่วโลกนะครับทั้ง159ประเทศทั่วโลกนะครับ
รายงานดังกล่าวเนี่ยได้ถูกส่งไปยังหน่วยงานของทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูว่าภาครัฐจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในประเด็นอื่นๆที่ยังมีอยู่หรือว่าเป็นเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกให้ความเป็นห่วงนะครับอย่างของการลอยนวลคนผิดนะครับการประเด็นเรื่องของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยการสังหารนะครับการแย่งขัดแย้งกันด้วยอาวุธอย่างกรณีในวัดชายแดนภาคใต้นะครับการฆ่ามนุษย์แล้วก็การทรมานเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในรายงานของ Amnesty นะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ Amnesty Thailand นะครับครับผมทั้งหมดวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรายงานสิทธิมนุษยชนประจำปี60ที่ผ่านมานะครับของประเทศไทยครับวันนี้ขอบคุณคุณวาริชครับ